ผลิตภัณฑ์สมายเติมความสุขทุกครอบครัวปรุงอาหารให้อร่อยหลากหลายแค่มีน้ำปลาทิพรสก็อร่อยครบรสก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณบ่าย 2:40 นาทีกับ Navigator ตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับคือพี่ดูสัญญาของเรานี่เองครับเป็นไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศในวันนี้ร้อนมากครับ อะไรไม่สู้เลยอ่ะ คือเหมือนหน้าหนาวเดี๋ยวมันก็แต่ก็พอเข้าลมก็เย็นอยู่นะใช่ครับก็ใช้ได้ก็เย็นๆดีใช้ได้มีความสุขแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่สงบเงียบมากเพราะพี่ๆเขามาอยู่นี่กันตอนนี้หนึ่งนะครับในขณะที่เรากำลังดำเนินรายการนะครับเราก็มีแฟนคลับที่มาให้กำลังใจเราอย่างหนาแน่นขณะนี้มีการถ่ายทอดสดอยู่ประมาณ4กระบอกนะครับที่ยิงเราอยู่เนี่ยพอเวลาเราเห็นแบบนี้แล้วเราผมมีความสุขนะคือมันเหมือนกับแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นพอเวลาเราเห็นคนมีความสุขคนยิ้มเราก็พอยิ้มตามไปด้วยนี่ในฐานะคนเดินทางทำรายการเกี่ยวกับการเดินทางมา14ปีครับคุณเลือกวิธีการเดินทางแบบไหนยังไงที่เป็นแบบที่ Navigator จะทำคือ Navigator เนี่ยเป็นคนที่ชอบการเดินทางที่มีความแอดเวนเจอร์ต้องมีลำบากหน่อยต้องมีลำบากไปในที่ที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาสไปสัมผัสเขาเลี้ยวซ้ายไปกันเยอะผมเลี้ยวขวาอ๋อคุณจะเลือกไปที่ผมจะไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นดังนั้นในการเดินทางของเราเนี่ยเราเลยอยากที่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่พิเศษเช่นนักวิจัยชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนคนทำงานหน้าที่ในตรงนั้นอะไรต่างๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าสะท้อนพื้นที่นั้นออกมาสะท้อนพื้นที่ให้เห็นว่าทั้งปัญหาเป็นยังไงทางที่จะช่วยให้มันดีขึ้นเป็นยังไงทางที่จะอนุรักษ์มันไว้เป็นยังไงใช่ครับแต่เป็นอนุรักษ์แบบอยู่ด้วยได้ใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่แล้วเราก็มองว่าพอเวลาเราได้มีโอกาสไปสัมผัสแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะทำอะไรบางอย่างที่สะท้อนออกมาแล้วก็เกิดประโยชน์ในภาคสังคมได้เพราะนั้นเนวิเกเตอร์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีสาระแล้วก็ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแต่เราจะไม่ได้ฟันธงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเราจะให้คนชมเนี่ยได้คิดต่อว่าจะทำยังไงต่อไปช่วยกันพิจารณากันเองพิจารณาลำบากที่สุดที่นึกได้ช็อตไหนสมมติถามเดี๋ยวนี้นึกถึงช็อตไหนที่ไปแบบโอ้โหลำบากลำบนแล้วกันตอนที่ผมไปถ่ายจระเข้ที่ปางสีดาคืออันนั้นคือลำบากมากจระเข้ในธรรมชาติในธรรมชาติเฮ้ยยังมีเหลือเหรอมีครับดีนะที่เขารักษาไว้ใช่ไหมเป็นจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยคือผมใช้เวลาเยอะมากในการที่จะเฝ้าถ่ายจระเข้ใช้เวลาในการเดินทางเราต้องไปรอต้องไปรอแต่ว่าเราในการเดินกว่าจะทะลุไปยังจุดหมายกว่าจะไปถึงตรงนั้นมันนานมันต้องขึ้นเขาลงเขากว่าจะไปเจอบางทีแล้วมันจะต้องตรงแต่เราตรงไม่ได้คือทางมันทุรกันดารอ่ะโอ้โหมันมีแต่หนามแล้วปัญหาของคุณคือคุณต้องรอจนได้ใช่ไหมต้องรอจนได้จะเอาจนได้ใช่ครับโอ้ยนี่ก็ถ้ามันต้อง5วัน7วันก็ก็เป็นอย่างนั้นก็อยู่งั้นซึ่งวันนั้นน่ะในช่วงนั้นก่อนที่ผมจะทำเรื่องจระเข้เนี่ยผมเฝ้ากระทิงอยู่ที่บุตาปอดซึ่งเป็นหอส่องสัตว์น่ะอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่ง7วันผมนอนอยู่บนหอคอยโอ้โหลงมาบนหอคอยก็พอมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ขึ้นไปใหม่ก็อยู่อย่างนั้น7วันอยู่อย่างนั้น7วันนอนบนหอคอยกินบนหอคอยอันนี้คือวิถีของคนที่จะไปเขาเรียกอะไรไปสังเกตการสัตว์ต้องอยู่อย่างนั้นให้ได้ใช่ครับและต้องยอมรับในการที่เราจะเฟลกับมันซึ่ง7วันอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ไม่ได้ถามว่าหวังไหมโหกลัวจะหวังเลยโอ้ยเห็นอะไรขยื่นนิดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ลมพัดตกลงจระเข้รอกี่วันโอ้ยคือผมคิดว่าผมเข้าไปที5วันไม่เจอออกมาใหม่เพราะต้องกลับมาทำงานในเมืองกลับไปใหม่อีก7วันไม่เจอออกกลับไปอีก10วันอย่างเงี้ยครับคือผมใช้เวลาอย่างเงี้ยกับมันอันนี้คือเขาอาจจะไม่รู้คนดูอาจจะไม่รู้คนดูอาจจะไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือตั้งกล้องดักถ่ายแล้วก็กล้องเนี่ยก็เห็นแค่ปลายหางจระเข้ตัวเล็กแค่นั้นเองซึ่งเนี่ยคือมันเอาแต่ใจไม่ได้ของไม่ได้ใช่อีกอย่างครับอีกอย่างที่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่านักเดินทางแบบติ๊กเจษฎาพรผลร้ายเนี่ยผลดีครับบางทีมันก็ร้ายอุ้ยร้ายก็รักมีอะไรอยู่ในเป้บ้างครับอันนี้ที่เพิ่งไปเมื่อกี้ไปซื้อมาอ่ะมีน้ำดื่มน้ำดื่มแล้วก็มีไฟฉายไฟฉายนี่ผ้าขาวม้านี่ผ้าขาวม้าคุณบอกว่าจำเป็นต้องมีเลยใช่ไหมจำเป็นคือผมว่าผ้าขาวม้าเนี่ยมันคลาสสิกสุดเลยมันสารพัดประโยชน์อ่ะนะพี่ดูอาบน้ำในลำธารเช็ดตัวเช็ดตัวแห้งไวแห้งไว
เช็ดเหงื่อได้พันเอวผูกนั่นผูกนี่ได้หมดหนุนนอนได้หนุนนอนหรือว่าถ้าเกิดเรามีแผลเลือดไหลเอามาห้ามเลือดได้ อะไรเงี้ยครับซักง่ายราคาถูกยิ่งใช้ยิ่งนุ่มเออข้อดีที่สุดของพระคัมภีร์คือต้องเป็นพระคัมภีร์เก่าจะใช้ได้ดีกว่าพระคัมภีร์ใหม่ใช่ก็ตอนนี้คิดว่าถ้าขายก็คงจะได้ราคาขายผ่านรายการไปเลยแล้วกันไหนๆก็เลิกทำแล้วก็ประมาณไม่ซักด้วยนะต้องขายแบบไม่ซักด้วยนะเฮ้ยเหรอแล้วซีลพลาสติกเลยอุ้ยได้นี่แหละก็เวลาที่ผมเป็นแม็กพอเวลาแพ็กกระเป๋าอะม้วนแบบม้วนแบบม้วนแต่ผมเคยสงสัยว่าพอผมแพ็กแบบม้วนอะมันโอเคมันได้เสื้อเป็นแบบแต่เหมือนมันเปลืองที่กว่าแบบแบนปะไม่เลยไม่ใช่ไหมประหยัดที่กว่าประหยัดกว่าใช่ไหมเพราะแบบม้วนมันแน่นกว่าเราม้วนให้มันเล็กมันแน่นกว่าแล้วเราวัดอัดกันใช่แล้วจริงๆมันจะยับน้อยกว่าด้วยนั่นเป็นความสุขแบบของคนเดินทางความสุขของเขาคือได้อยู่เงียบๆแล้วผมว่าพอเวลาเราได้มาเดินป่าได้มาอะไรเงี้ยพอเวลามันแบบถ้าเกิดเราช่างสังเกตเนี่ยแต่ละย่างก้าวของเรามันมีคุณค่ามีความรู้อันนี้ต้นอะไรอันนี้ตัวอะไรแล้วถ้าเกิดยิ่งเราไปกับคนที่รู้เนี่ยมันสนุกมันก็ทำให้เราได้รับประสบการณ์ดีๆต่างๆเราเนี้ยตลอดเวลาอ๋อแล้วพอเรารู้ปุ๊บมันก็เราก็อยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วมันก็เลยนำพาไปสู่การอนุรักษ์พอทุกอย่างพอเราอนุรักษ์สิ่งนึงมันก็จะเป็นลูกโซ่ที่จะอนุรักษ์ต่อๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดให้เกิดความรักตามมาใช่ครับโอเคพอเวลาเราได้มีโอกาสไปในที่ที่อย่างเงี้ยพื้นที่ธรรมชาติต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะที่เนี่ยเราถือว่าเป็นพื้นที่อันซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราเหนื่อยเรามีการเดินทางแล้วพอเวลามาเห็นสิ่งที่มันสวยงามแบบนี้เรารู้สึกว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเราเคยได้ยินมันตั้งแต่เด็กๆในน้ำมีปลาในนามีข้าวอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นอันซีนที่ผมประทับใจครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมการเลี้ยงปลาด้วยกระชังโอเคมาผมทราบมาว่าเป็นกระชังปลาที่เขาเลี้ยงปลาสังฆวาสเป็นยังไงวะชื่อไม่คุ้นกับเมนูอาหารอ่ะอันนี้ปลาสังฆวาสเหรอสังฆวาสครับเท่านั้นทั้งนั้นเลยเหรอครับอันนี้พี่จะมีอาหารปลาเชื้อเชิญมันมาด้วยการให้อาหารใช่ไหมผมขอชิมหน่อยได้ไหมจริงเหรอกล้ากินเหรอต้องรอดูว่าปลามันทำไมถึงชอบจริงเหรอจริงลองดูมันใช่เรื่องป่ะติ๊กผมต้องเทสดูจริงเหรอวะจริงดิอันนี้เป็นยังไงรสเป็นก็ไม่มีอะไรจืดๆครับจืดๆติ๊กว่าผมจะช้อนได้ไหมผมว่ายังไม่ได้ช้อนแรกโอ้โหเอามาดูนิดหน้าตาเป็นไงขอดูหน้าตาหน่อยนะลูกพี่เอ้ยเหมือนปลากายเหมือนกันนะติ๊กมาลองนะติ๊กอันนี้เป็นชาเลนจ์ใช่ไหมชาเลนจ์เดี๋ยวมึงเอาล่ะเกือบไม่ได้เลยเกือบมันเร็วกว่าเรามันบิดนิดเดียวก็พ้นวิถีเลยยอมเลิกเล่นยอมเลิกเล่นนี่พามาดูว่าดูสิครับเขาเลี้ยงปลาคือเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องไปหาลูกพันด้วยเพราะว่าในเขื่อนมีอยู่แล้วแต่ผมดูทรงมันน่าจะอร่อยอยู่โอ้น่าจะอร่อยครับน่าจะอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดเดี๋ยวได้ลองแน่เดี๋ยวได้ลองแน่นะวันนี้มีไหมมีมีวันนี้เราได้กินปลาสักว่าเออยกยอเนี่ยเขาก็จะได้ปลาที่ขึ้นชื่ออีกอันนึงคือซิลแก้วซิลแก้วซิลแก้วใช่ไหมครับปลาซิลแก้วตัวเล็กปลาเล็กๆอีกแล้วเล็กเอาไปทำปลาล้าก็ได้ได้เอามาทอดเป็นปลาเล็กปลาน้อยก็ได้งั้นเราไปดูวิธีกันอันนี้ให้ดูเป็นวิธีเพราะทำจริงต้องทำกลางคืนซึ่งเราเดี๋ยวมันมืดท่านผู้ชมจะไม่เห็นกลับมาวิธีจับปลาต้องรอกลางคืนนะใช่เพราะต้องใช้เอาไฟเนี่ยไฟลงลงล่อมันเขาบอกลงกันสวยงามเลยทุกคันทุกคนลงหมดเหมือนงานกาชาดเลยเราลงเรือไปดูได้เนาะได้เฮ้ยเราจะได้หาพี่ติ๊กขับเรือพาไปหาที่ทรายกันดีกว่าเป็นงานกาชาดโอ้โหมาพี่ติ๊กครับไปดูยกยอไปหัวไก่ป่ะฮะไก่ตรงไหนอะต้องนั่งเรือไปนู่นน่ะน่ะนู่นออกไปไกลมากครับนู่นเนี่ยเดี๋ยวว่ายไปยังได้เลยอ่ะปลาขึ้นไปเลยนะครับโอ้โหอันนี้เราเก็บไว้ใช่ไหมครับเยอะมากเยอะเลยเยอะเลยหาพี่ยาวลงให้ดูใช่ไหมครับอันนี้เป็นรอกที่ควบคุมแขน
ครับที่ยื่นออกไปอันนี้ก็คือปล่อยอวนลงไปแล้วก็เอาไฟล่อครับอ๋อไฟจะอยู่ต่ำอย่างนี้เลยครับอยู่ขนาดนี้อ๋อนี่โอ้มัดระยะตรงไว้เรียบร้อยแล้วพอดีเป๊ะเป๊ะจริงๆสิ่งนี้จะเกิดเมื่อมืดแล้วแล้วก็ไปจุดไฟแล้วประมาณ2ชั่วโมงเขาก็จะยกต้องยกเร็วๆไหมมันหนีออกทันไหมไม่ครับหมุนธรรมดานี่แหละไม่ต้องเร็วเป็นพิเศษต้องเร็วพิเศษครับถ้าตัดไฟยังไม่ดับมันก็ไม่ไปมันก็ไม่ไปได้แล้วไว้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาทำเนาะครับผมขอบคุณมากเลยพี่หิวไหมหิวหิวหิวนะหิวหิวไปกินข้าวไปกินข้าวคุณกำลังมีปัญหากับการกางเต็นท์นอนแบบเก่าๆใช่หรือไม่อ้าวลุดอร่อยมากเนื้อปลานุ่มมากครับปลาคัง